สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มหมูสับกันครับวันนี้มาแจกสูตรครับไปดูวิธีทำกันเลยครับเราจะเริ่มในส่วนของน้ำซุปก่อนนะครับวิธีต้มน้ำซุปให้อร่อยเนี่ยครับกระดูกหมูเนี่ยเราต้องมาลวกน้ำทิ้งก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดครับใส่กระดูกหมูของเราไปเลยครับลวกน้ำทิ้งสักหนึ่งน้ำก่อนนะครับเอาคราบคาวคราบเลือดคราบไขมันมันทิ้งไปก่อนนะครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบแล้วก็มีฟองแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เลยครับให้เราปิดแก๊สนะครับแล้วก็ไปรินน้ำทิ้งครับล้างกระดูกให้สะอาดครับแล้วก็เดี๋ยวมาต้มจริงแล้วครับหลังจากเราลวกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราตั้งน้ำครับที่เราจะใช้ต้มน้ำซุปนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอให้เดือดนะครับใส่ตอนน้ำเย็นๆเลยครับตามด้วยพริกไทยแล้วก็กระเทียมรากผักชีนะบุกพอแตกนะครับเกลือป่นครับเกลือป่นจะเยอะหน่อยนะครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวใช้เป็นแต่งสีนะครับไม่ได้เน้นมากนะครับน้ำตาลกรวดครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับใส่นิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะมันจะเลี่ยนนะครับช่วงแรกเราก็เร่งไฟได้เลยนะครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับพอน้ำเดือดก็ให้เราหรี่เป็นไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะครับอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับยิ่งนานยิ่งดีนะครับน้ำซุปหรือว่าอย่างน้อยก็จนกระดูกจนเนื้อเราเปื่อยร่อนนะครับเปื่อยหลุดนะครับจะได้เราจะได้น้ำซุปหวานๆนะครับทำได้หลายเมนูนะครับเราต้มทีละเยอะๆก็ได้ครับปิดฝานะครับใช้ไฟอ่อนที่สุดอะครับเราก็มาต่อที่เจียวกระเทียมกันนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันครับไม่ต้องรอให้ร้อนนะครับตามด้วยเกลือนิดหน่อยครับทำให้กระเทียมเราสีสวยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเจียวไปจนกระเทียมเหลืองสวยนะครับพอสีเหลืองอ่อนๆประมาณนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องให้เหลืองเข้มนะครับเราก็ไปรินน้ำมันทิ้งแล้วก็แยกกระเทียมพักให้เสด็จน้ำมันนะครับเรามาต่อที่ผัดหมูสับกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันครับตามด้วยกระเทียมสับครับเจียวกระเทียมให้หอมนะครับกระเทียมหอมก็ตามด้วยหมูสับเลยครับลวนหมูให้พอเซ็ตตัวนะครับหมูสับเซ็ตตัวก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ให้เราตักน้ำซุปนะครับมาใส่ไว้ให้พอทั่วหมูนะครับพอหมูสุกก็ปิดแก๊สได้เลยครับไม่ต้องนานนะครับหมูเราจะแข็งนะครับถ้านานเราจะมาที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับให้เรานำน้ำซุปใส่หม้อนะครับน้ำซุปที่เราต้มไว้ครับให้เราชิมรสชาติให้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับจะเพิ่มเติมรสชาติอะไรก็เพิ่มตอนนี้เลยครับตามด้วยข้าวสารของเราครับที่เราซาวน้ำพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยเห็ดหอมของเรานะครับก็ให้เราต้มด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับจนข้าวเราสุกนิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบครับช่วงที่เราต้มนี่ให้เราคอยคนเรื่อยๆนะครับข้าวจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะครับคอยคนเป็นระยะนะครับเม็ดก็เริ่มพองนะครับพอเม็ดข้าวเราเริ่มพองนะครับเริ่มสุกนะครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับให้เรานำหมูครับที่เราแกะออกจากกระดูกนะครับเนื้อเปื่อยๆที่ติดกระดูกที่เราต้มน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยครับจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็ต้มต่ออีกแป๊บนึงครับอีกประมาณ 4-5 นาทีก็ใช้ได้เลยครับในส่วนหมูสับที่เราผัดไว้เพื่อนๆจะใส่ลงไปเลยในหม้อก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ใส่นะครับผมจะไปจัดเสิร์ฟจะไปใส่ตอนจัดเสิร์ฟนะครับหลังจากเราต้มต่อมาประมาณ5นาทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็ตามความชอบเลยนะครับความนิ่มของข้าวของเม็ดข้าวนะครับครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับอ
ข้าวต้มหมูสับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมน่าทานมากครับสูตรทำกินสูตรทำขายครับทำกินก็ได้ทำขายก็รวยครับสูตรนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนผสมก็มีกระดูกหมูครับหมูสับกระเทียมข้าวสารครับวันนี้ใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับเห็ดหอมครับใช้เป็นเห็ดแห้งแช่น้ำนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเห็ดหอมสดก็ได้นะครับต้นหอมผักชีครับซีอิ๊วขาวพริกไทยขาวบุกพอแตกนะครับน้ำตาลกรวดน้ำตาลทรายแดงครับเกลือป่น